ถ้าไม่มีคำร้องนี่นึกไม่ออกจริงๆนะคะเพราะว่าคุณหนึ่งจักรวาลเปลี่ยนทำนองใหม่หมดสำหรับเพลงเปรี้ยวใจค่ะตั้งแต่ต้นฉบับของคุณนิโคลเทเลโอยุค90นู่นแหละนะคะทำใหม่ให้คุณแปมไกอามาเป็นคนร้องก็สดใสไปอีกแบบนึงค่ะนี่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของคุณหนึ่งจักรวาลนะคะทุกเพลงเลยจัดหนักทำดนตรีใหม่สมฐานะโปรดิวเซอร์มือทองค่ะความโดดเด่นของคอนเสิร์ตนี้ก็คือการใช้ธีมที่ว่าเลือกนักร้องที่อยากทำเพลงให้มาเป็นแขกรับเชิญนะคะก็ดึงดูดคุณผู้ชมได้เยอะเลยค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลหาทุนซื้อเครื่องดนตรีให้น้องๆโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยเพราะเขาเติบโตที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าตัวสนใจงานดนตรีด้วยค่ะถ้าจากการฟังฟังแล้วเราก็มาจินตนาการเองจนวันหนึ่งมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองเล็กๆเราก็ได้ฟังปุ๊บแล้วขึ้นมาบนห้องก็มานั่งเล่นกดเสียงตามเขาอะเวลาโรงเรียนเล่นอะไรมาเสียงมันดังอะเราก็กดเสียงตามว่าเอ้ยเสียงอย่างนี้แหละเล่นตามเหมือนเล่นไปกับเขาอย่างชีวิตพี่เนี่ยเกิดมาคือชีวิตติดลบตอนน้องที่มาอยู่โรงเรียนเนี้ยมันอยู่แฟลตแล้วมันเป็นแฟลตมันอยู่ในส่วนหนึ่งที่มันพ้นจากสลัมมาหน่อยนึงแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตน้องอะดีกว่าพี่เยอะมากแต่ชีวิตพี่มันคือติดลบแต่ถามว่ามันทำให้ชีวิตเราไม่มีอนาคตเหรอพี่ว่าทุกคนเกิดมาเราเลือกชีวิตเกิดไหมเลือกที่เกิดไม่ได้นะเราเลือกจะเกิดในแหล่งคนรวยคนจนเราจะเลือกเกิดเป็นคนรวยคนจนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตเราได้มีเล่นคีย์บอร์ดเป็นโนกองชุดแล้วก็เบสแล้วก็กีตาร์ครับอยากเป็นนักร้องครับดนตรีในการฝึกซ้อมน่าจะเป็นพวกเครื่องเป่านะครับก็เครื่องเป่าต่างๆที่อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึกได้ซ้อมตรงนี้นะครับสำหรับเด็กๆสำหรับโรงเรียนแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันสามารถส่งเสริมให้เด็กได้มีอาชีพได้เพราะเด็กในชุมชนของเตยเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยซ้ำไปในเมื่อเขามีดนตรีเข้ามาเสริมเป็นอาชีพพิเศษหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษก็น่าจะส่งเสริมให้เขานั้นได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตนะครับเห็นตัวเล็กๆแต่ว่าเล่นเครื่องดนตรีกันได้เยอะแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนค่ะก็ถือโอกาสมาร่วมเวทีแบบนี้เพราะว่าได้ทำบุญด้วยแล้วก็ชื่นชอบคุณหนึ่งจักรวาลเป็นทุนอยู่แล้วนะคะพอชวนไปปุ๊บระดับตัวท็อปทั้งนั้นที่คุณผู้ชมเห็นบนเวทีก็เลยมาค่ะอย่างคุณอย่างวง ETC นะคะเมื่อ17ปีก่อนบอกว่าคุณหนึ่งนี่แหละเป็นคนปูทางให้นะคะตอนนั้นเป็นนักศึกษาก่อนแนะแนวให้ค่ะว่าลองมาทำงานดนตรีด้านนี้ไหมทั้งฟังกี้โซล R&B จนมีโอกาสอย่างทุกวันนี้ละค่ะเราลองไปฟังกันหน่อยค่ะพี่หนึ่งจะคอยแนะนำเราในเวลาในห้องซ้อมครับก็จะแนะนำนู่นแนะนำนี่เป็นเรื่องของรายละเอียดซึ่ง EDC เองแนวดนตรี EDC เป็นแนวดนตรีที่บางทีเรามีรายละเอียดของดนตรีเยอะแยะนะครับไอสิ่งที่พี่หนึ่งแนะนำเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในแทบทุกๆเพลงครับนึกถึงความเป็นครูนึกถึงความน่ารักของแกแล้วก็พี่หนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความกตัญญูเป็นคนดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆได้เห็นว่าการที่เราจะเลือกเส้นทางดนตรีเนี่ยเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวเนี่ยต้องทำยังไงถ้าเราไม่รู้จะดูที่ใครว่าเฮ้ยอาชีพอย่างเราเป็นนักดนตรีจะไปรอดไหมอย่างเดียวอะไรเงี้ยดูที่พี่หนึ่งจักรวาลครับพี่เคยสอนลูกศิษย์กับเด็กๆเสมอว่าเครื่องดนตรีแพงหรือไม่แพงอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเก่งจะทำให้คุณเก่งหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวคุณอ่ะถ้าคุณเล่นดนตรีไม่ดีอ่ะคุณไม่ได้ซ้อมมันเต็มที่คุณเล่นเพราะว่าเอามันเอาจีบหญิงอย่างเงี้ยคุณเล่นไปแต่ว่าบ้านคุณรวยคุณซื้อเครื่องดนตรีมาเป็นกี่แสนกี่ล้านสมมติเครื่องดนตรี5ล้านเงี้ยแต่ฝีมือคุณมีเท่านี้คุณเล่นได้เท่านี้แหละฝีมือการกุศลครั้งนี้นอกจากหารายได้เป็นทุนการศึกษาซื้อเครื่องดนตรีแล้วนะคะก็ยังแบ่งส่วนหนึ่งให้กับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่จัดคอนเสิร์ตทั้ง3รอบค่ะคืออำเภอปากช่องเพชรบูรณ์นะคะเขาค้อนครราชสีมาและที่บุรีรัมย์ด้วยค่ะ